อย่าไปกู้ผ่อนยาวนานถึง85ปีนะครับไม่คุ้มครับถ้าเรากู้เงินมา1ล้านบาทหน้าตาดอกเบี้ย 6% กู้เป็นเวลาถึง85ปีเนี่ยครับแต่ละเดือนเงินผ่อนชำระจะเป็น 5,031 บาทครับแต่ถ้าเรากู้แค่40ปีเราจะต้องผ่อนชำระเดือนละ 5,502 บาทแสดงว่าถ้าเราผ่อนยาวอีกตั้ง45ปีเนี่ยนะครับเงินผ่อนลดไปแค่ 9% นั่นเองครับนิดเดียวจิ๊บจ้อยมากแต่ถ้าเราผ่อน20ปีเงินผ่อนชำระก็จะแพงขึ้นหน่อยนะครับเป็น 7,164 บาทการที่เราผ่อน40ปีนั้นนะครับเงินผ่อนชำระลดกว่า20ปี 23% แต่ก็น่าจะคุ้มนะครับเพราะเราไม่ต้องผ่อน40ปีเราผ่อนแค่20ปีก็พอแต่ประเด็นที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราผ่อน20ปีทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงิน 1,720,000 บาทเงินต้น1ล้านใช่ไหมครับแสดงว่าเราเสียดอกเบี้ยไป 720,000 ก็โอเค20ปีแต่ถ้า40ปีเนี่ยครับเงินผ่อนชำระแต่ละเดือนมารวมกันเนี่ยครับจะเป็นเงิน 2,640,000 แสดงว่าเงินต้น1ล้านดอกเบี้ยไปแล้ว 1,640,000 มากกว่าอีกยิ่งถ้าเราผ่อน85ปีเนี่ยครับเอามารวมกันทุกเดือนเวลา 5,031 บาท85ปีจะเป็นเงิน 5,130,000 บาทโอ้โหเงินต้นแค่ล้านเดียวนะครับดอกเบี้ยกินเข้าไป4ล้านกว่าบาทการที่ธนาคารให้กู้ยาวๆเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นทาสในเรือนเบี้ยเป็นทาสเงินกู้อะไรใกล้ๆอย่างนั้นเนี่ยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นดังนั้นการที่เรากู้ยาวนานเกินไปมีภาระต้องผ่อนชำระยาวนานเกินไปเนี่ยครับมันจะทำให้เราสูญเสียโอกาสเราไปลงทุนทางอื่นก็จะหงหน้าพวงหลังเราสู้จะผ่อนให้จบๆไปโดยเร็วแล้วไปลงทุนทางอื่นน่าจะเหมาะสมแล้วก็เป็นการมีกลยุทธ์ในการลงทุนมากกว่านะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราผ่อน85ปีภาระหนักมากนะครับที่เป็นดอกเบี้ยไม่คุ้ม